เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับผมธัญนพตระกูลโชคดีและช่วงนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศรีนะครับที่จะมาพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่างๆให้กับคุณผู้ชมนะครับโดยวันนี้เรานะครับมีนักสะสมนะครับที่มีความศรัทธาต่อหลวงปู่ศรีนะครับและเป็นคนในพื้นที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลให้คุณผู้ชมได้นำความรู้นะครับไปปรับใช้ไปต่อยอดกันขอเชิญพบกับคุณหุยตากรีครับสวัสดีครับพี่หุยครับสวัสดีครับครับผมนะพี่หุยครับคือพี่หุยอยากจะแทนตัวเองว่าเป็นนักสะสมที่ศรัทธาหลวงปู่ศรีนะครับคือปัจจุบันนี้ได้มีร้านพระเครื่องหรือว่าหันมาสนใจสะสมพระเครื่องเต็มตัวไหมผมไม่ได้มีร้านครับผมเกี่ยวกับพระโดยตรงนะครับเพราะว่าแต่ว่าผมก็เป็นสมาชิกเกี่ยวกับชมรมพระเครื่องครับอ๋อคือมีความสนใจในพระเครื่องอยู่แล้วนะครับแล้วความสนใจนี่เกิดมานานหรือยังครับก็เป็น10ปีแล้วครับ10ปีแล้วครับนะฮะแล้วหลังจากที่มีความสนใจเนี่ยคือพี่หุยไปศึกษาพระเครื่องคือเลือกที่จะศึกษาหลวงปู่ศรีได้มั้ยหรือว่าก็ศึกษาพระที่มีชื่อเสียงทั่วๆไปเริ่มเดิมทีเลยผมในยุคที่ผมเป็นหนุ่มๆหรือว่าเป็นครับสมัยหนุ่มกระทงนะครับสมัยนั้นก็เรียกว่าหลวงพ่อพรหมดังมากอ๋อแล้วผมเป็นเด็กหน้าธนีรถไฟครับผมเด็กหน้าธนีรถไฟกับหลวงพ่อพรหมเนี่ยจะเชื่อมโยงกันตลอดทำไมครับเชื่อมโยงกันยังไงฮะคือเด็กช่องแคเด็กตาคีครับนะเด็กหัวหวายทุกนี้เหมือนกับลิงอยู่ข้างทางรถไฟอ่ะกระโดดเกาะรถไฟไปได้ตลอดครับผมทุกคนก็จะศรัทธาหลวงพ่อพรหมเป็นหลักนะสมัยนั้นแต่ว่ามายุคหลังนี่หลวงพ่อพรหมมันหายากครับแล้วมันก็มีราคาแพงนะแต่แล้วว่าทำไมผมถึงมาศรัทธาหลวงปู่ศรีดีครับครับหลวงปู่ศรีแรกเริ่มเดิมเมื่อครั้งสมัยยังเที่ยวยังหนุ่มอยู่นะเพื่อนฝูงเยอะมากเพราะว่าผมเด็กนัทนีก็ยอมรู้ตอนยังเหี้ยวๆอยู่มันมีทั้งคนดีคนไม่ดีมิจฉาชีพมีหมดครับผมครับผมจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับชานหมากของหลวงปู่เอาแรกเริ่มเดิมเลยนะเพื่อนมีเพื่อนอยู่3คนครับเป็นนักมวยเดี๋ยวจะให้เอ่ยชื่อเนาะครับผมครับมีอาชีพที่พูดง่ายว่าตีชิงวิ่งราวแล้วกันครับก็มาหาหลวงปู่แต่เป็นเพื่อนสนิทนี่แหละมาหาหลวงปู่ศรีครับโดยพี่หุยพามาหรือว่าไงไม่ใช่เขามาอ๋อคือเขารู้จักอยู่แล้วเขาก็ดันด้นมาอยู่แล้วครับผมครับก็มาหาหลวงปู่ศรีเพื่อมาให้หลวงปู่ศรีอาบน้ำมนต์ครับผมเพื่อจะไปทำงานแหละมาหาของดีใส่ตัวอะไรอย่างนี้ครับผมหลวงปู่สมัยนั้นหลวงปู่อีช่วงตรงสวนหย่อมตรงนี้สมัยนั้นเป็นสระใหญ่ครับผมอ๋อสวนหย่อมในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเป็นสระเลยฮะเป็นสระใหญ่ครับตอนนั้นคือช่วงปีพ.ศ.อะไรฮะที่เป็นสระช่วงที่เพื่อนของพี่หุยมา18อ๋อ2508นะฮะอ๋อก็ท่านใกล้จะมรณภาพแล้วสิฮะช่วงนั้นถูกไหมยังใช่ฮะท่านมรณภาพปี2520 2520 1718ครับอ๋อก็2517ถูกไหมฮะก็สัก3ปี 3-4 ปีก่อนท่านจะมรณภาพแล้วไงต่อก็มาให้หลวงปู่อาบน้ำมนต์หลวงปู่บอกอ้าวแล้วจะมาให้คนแก่อาบน้ำมนต์ได้ยังไง อยากจะอาบโดดลงไปในสระเพื่อนทั้ง3คนที่มาด้วยกัน3คนน่ะครับมีคนเดียวที่ยอมโดดครับอีก2คนไม่โดดนะเสร็จแล้วก็ออกไปทำงานแล้วครับครับพูดว่าทำงานดีกว่าแต่ว่าเป็นงานแบบไหนเราครับไม่พูดเนาะครับเสร็จแล้วไปใช้รถมอเตอร์ไซค์ซูซูกิ A100ครับนะไปทำงานคือจะไปตีชิงวิ่งราวใครเราก็ไม่รู้แต่ไป3คนครับก็โดยหนึ่งในนั้นมีคนที่โดดสระแต่อีก2คนไม่ได้โดดใช่ครับผมหนึ่งในนั้นคนที่โดดสระบอกรถมันหนักกว่ากูขอลงรอที่สายเอเชียแล้วกันอ๋อคือระหว่างควบมอเตอร์ไซค์ไปซ้อน3เนี่ยขอลงก่อนก็ขอลงครับขอลงที่4แยกสายเอเชียแล้วจะรอมึงตรงนี้ครับสองคนก็ขี่รถไปน่าจะไปถึงสัพยาครับก็สัพยามันทางสายเอเชียสมัยก่อนมันสูงนะครับแล้วลงไปเนี่ยมันจะต่ำใช่ไหมไปก็ไปกระตุกสร้อยแหละนะไปกระตุกสร้อยเขาเสร็จแล้วก็ขี่หนีขี่หนีพวกก็ไล่ตามมันแถวเลยเพราะว่า
สร้อยที่เอามาเนี่ยมันไม่ใช่สร้อยธรรมดามันเป็นสร้อยนาคที่เขากำลังแห่กันด้วยคนตามก็คือคนในขบวนแห่คนในขบวนแห่ก็ตามเลยเป็นร้อยครับไม่ใช่แค่คนสองคนครับมอเตอร์ไซค์เจ้ากรรมก็ขึ้นอย่างว่าคนครับไม่หากินทุจริตกับทุจริตมันตามมอเตอร์ไซค์ขึ้นปุ๊บขึ้นมามันล้มขึ้นที่เป็นเหมือนเนินเนี่ยนะครับล้มลงไปครับล้มไประหว่างล้มลงไปลุกขึ้นมาตั้งสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดเพราะว่าครับเท่าที่ผมสังเกตเองว่าน้ำมันมันเหมือนขัดข้องเครื่องยนต์ในสักอย่างอ่ะครับผมฮะเสร็จแล้วก็ตามพวกที่ตามมาก็ปืนยาวยิงเลยครับผมนะแล้วก็เขาเป็นนักมวยด้วยนะครับสองคนเนี้ยเขาก็สู้กับคนที่ตามมาแต่ว่าคนมากกับคนน้อยระหว่างที่ยิงน่ะด้านหลังเต็มไปด้วยกระสุนเข้าแล้วโดนแล้วแต่ว่าโดนแต่ไม่เข้านะครับผมไม่เข้าพวกคนที่เขามาเขาก็ลุมใหญ่เลยครับครับลุมประชาทันขนาดน่ะจนทนไม่ไหวตายเพราะมีดปาดตาเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะแทงไปเขาควักในกระเป๋าเสื้อมีอะไรครับก็มีชานหมากของลูกก็เลยเอาชานหมากออกครับผมแล้วก็ถึงค่อยอ๋อครับผมก็ถึงว่าคือตอนนี้นึกออกทั้งคู่คือนึกไปถึงเรื่องตอนสมัยที่แบบคือรายการเราเคยไปทำที่ถ้ำจัดทันมันเพราะก็มีเรื่องขุนพันธ์เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยที่ท่านไปปราบโจรก็คือต้องโจรก็มีของดีติดตัวเหมือนกันนะก็ต้องเอาของออกก่อนถึงจะสามารถปราบได้ประมาณถ้าเรื่องนี้ออกข่าวไปนี่นะคุณตะคีผมไม่ต้องอ่อยชื่อแต่ว่าคนในตะคีข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าจะรู้ทันทีว่าเป็นใครนะแต่เราไม่สามารถเอ่ยในที่นี้ได้ครับผมครับผมก็คือว่าเราเอาเรื่องของเขามาเป็นอุทาหรณ์ให้ได้รับฟังกันนะครับผมหลวงปู่ก็ศักดิ์สิทธิ์จริงแต่ก็มันคุ้มครองคนที่ไม่ดีนะถูกต้องนะคือเราจะได้พุทธคุณที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีความศรัทธาและความดีเป็นที่ตั้งนะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับชานหมากนะฮะอันนี้คือชานหมากที่พี่หุยใช้ติดตัวถูกไหมครับอันนี้ชานหมากอันนี้ไม่ใช่ที่ติดตัวครับอันนี้ของเพื่อนกันอ๋อครับผมเพราะว่าอันที่ตัวไม่ได้เอามาครับผมแต่ก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยถูกไหมครับโหนี่มาเต็มเลยนะมีทั้งเกศามีทั้งเกศามีทั้งสรีระแล้วก็มีทั้งผ้าผงอยู่ในนั้นเสร็จรวมอยู่ในนี้เลยนะฮะครับผมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นตะกรุดเป็นกระตุกนะครับตะกรุดอันนี้คือเป็นของอันนี้ของผมเองของพี่หุยเองนะครับเอามาจากวัดเองครับผมมีเรื่องเล่าปี19ครับผมเอามาเอาเมื่อครั้งผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตครับผมตอนนั้นหลวงปู่ศรีท่านทำตะกรุดเยอะไหมต่อวันนะคือท่านทำเยอะไหมไม่ได้เป็นคนทำนะครับผมกระตุกเนี่ยมหาสมบูรณ์เป็นผู้ทำนะเป็นผู้จานครับอย่างมหาสมบูรณ์ครับผมแล้วถักนี่ฮะก็ท่านมหาสมบูรณ์เป็นผู้ถักใช่ครับครับผมแล้วก็หลวงปู่ศรีจะปลูกเสกครับแล้วท่านจะปลูกเสกตอนไหนฮะตอนที่ก่อนจะมอบให้ญาติโยมหรือว่าไงท่านปลูกเสกก่อนที่จะเอาไว้แล้วออกมาจำหน่ายครับผมครับอ๋อท่านก็ปลูกเสกในกุฏิอะไรของท่านเรียบร้อยครับผมแล้วก็มีวิธีดูที่พี่หุยขอให้สังเกตตะกรุดมีสองรุ่นมันมียุคต้นกับยุคกะยุคปลายนะครับผมกระตุกยุคต้นเนี่ยเชือกจะเป็นสีแดงนะแบบนี้เชือกนี่ล่มเป็นล่มทหารอเมริกันครับผมอ่ะทำไมอ่ะเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าสมัยนั้นเชือกเนี่ยนะก็ทางวัดนี่นะครับก็ไปซื้อมาจากเขาเรียกกองขยะอเมริกันเขาเรียก AS สมัยก่อนเขาเรียก AS มันจะมันมีบริษัทที่รับจ้างเก็บขยะจากทหารอเมริกันกองทัพที่เขามาตั้งฐานทัพอยู่ที่บ้านเราเนี่ยฮะครับอ๋อนี่ก็เลยได้เชือกสีแดงซึ่งเป็นเชือกของอะไรฮะทหารมาไปร่มอ๋อพลร่มเป็นเชือกร่มเป็นเชือกร่มครับผมสังเกตไส้ฮะมันจะไม่เหมือนเชือกบ้านเราไส้เขาจะแน่นมากครับผมเนี่ยนี่ขนาดผ่านมาหลายปีเนี่ยผมจับยังแน่นอยู่เลยนะเนี่ยนะครับแล้วไงต่อฮะแล้ววิธีมัดฮะดูครับครับปมสองข้างแทบจะไม่เคยเลื่อนไหวเลยครับผมแน่นคือแน่นสนิทติดกับตะกรุดเลยนะครับแล้วก็มีสองสีในยุคต้นมีสองสีถูกไหมฮะสีแดงยุคต้นมีสองสีคือสีแดงกับขาวขาวขาวนะครับแล้วยุคหลังนะฮะยุคหลังบางท่านก็ตีเป็นของมหาสมบูรณ์ครับผมบางท่านก็ตีว่าทันมันจะขัดแย้งกันนิดหน่อยครับเพราะว่ามันก้ำกึ่งกันเนาะครับก็ยุคหลังนี่ก็จะมีเชือกสีเขียวกับสีเหลืองแต่ว่าเป็นเชือกแบบเดียวกันเหมือนกัน
ครับผมจากพลร่มเหมือนกันนะฮะลักษณะการขึ้นเส้นก็เหมือนกันแบบนี้อ๋อแค่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองนี่เป็นวิธีการดูนะคุณผู้ชมถามว่าของปลอมมีไหมมีเยอะนะของปลอมดอกจะใหญ่กว่านี้นะครับผมแล้วเชือกเชือกเขาเป็นเชือกอเมริกันไหมเชือกน่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอเมริกันเชือกมันจะเละๆนะแต่ว่ามีอยู่ยุคนึงที่คนทำปลอมเนี่ยใช้เชือกอเมริกันเหมือนกันแต่ไปย้อมสีสีอาจคืออาจจะไปหาสีแดงแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่มีก็คืออาจจะได้เชือกที่มีเท็กเจอร์เหมือนอันนี้เพียงแต่ว่าไปย้อมสีหลอกเป็นสีแดงสีมันจะตกใส่มือเลยนะสมัยนั้นในสนามพระโดนกันทั้งสนามนี่โดนกันทั้งสนามเลยครับบางท่านเอาไปคล้องเขียนสักพักเดียวพอโดนเหงื่อโดนอะไรเอวถึงแดงไปหมดเลยบอกซึมนี่ผมว่านะเป็นวิธีการดูตะกรุดที่ชัดเจนที่สุดนะคือส่วนใหญ่ตะกรุดเนี่ยจะดูยากแล้วเป็นงานฝีมือต้องดูต้องใช่ต้องดูการถักดูอะไรที่แบบว่าต้องคนศึกษามากแต่เนี่ยเราสามารถดูอายุเชือกแล้วจบเลยเนี่ยดูเชือกตัวนี้จบได้เลยนะบางทีก็ต้องดึงดูครับผมเพราะว่าอายุเนี่ยนะเชือกข้างในข้างนอกเห็นไหมครับเห็นไหมข้างในอย่างน้อยก็จะต้องเข้มกว่านิดหน่อยใช่เพราะว่าไม่โดนแสงใช่ครับผมนะฮะอ๋อนี่เป็นวิธีการเพราะอย่างยุคหลังยายอมเนี่ยดึงเข้ามาสีเหมือนกันเลยข้างนอกข้างในในสีเดียวกันเลยครับผมมันไม่ผ่านเวลามันไม่เป็นธรรมชาตินะครับนี่ก็คือตะกรุดนะครับส่วนตัวเคยมีพุทธคุณประสบการณ์เกี่ยวกับก็ตั้งแต่ใช้คล้องคอนี่ก็ใช้เป็นอายุยืนเต็มองค์ครับผมนะกับข้าตะกุดข้ากระตุกก็ใช้แล้วก็มันเมตตาดีค้าขายดีครับทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆฮะครับผมจากเด็กไม่มีอะไรเลยนะครับจากเริ่มมาจากศูนย์ผมก็โรงงานก็ได้จากพ่อแม่แหละฮะแต่เป็นโรงงานเล็กๆเนาะแต่วันนี้ก็ถือว่าทำส่งไปก็ขยับขยายใหญ่โตขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หุยตาครีเป็นอย่างสูงครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศรีให้คุณผู้ชมแนะนำไปต่อยอดกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.comคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมนะครับไปดูรายการของเราย้อนหลังสามารถไปดูได้ใน YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ศรีนะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้นะครับผมและคุณหุยตาคลีลาไปก่อนสวัสดีครับวัตถุมงคลของท่านเข้มขลังที่สุดปฏิหาริย์อัศจรรย์พระอริยสงฆ์7แผ่นดินหลวงปู่ศรีฉันทสิริ